ันเสาร์วันอาทิตย์ก่อนออกเดินทางนี้ห่อนจากปากเซไปปากซองบนอากาศเย็นๆผู้ใดเขาไปแวเอาซองไปเคนพาจารย์อยู่วัดโศกน้อยซึ่งเมื่อก่อนมีเวียกแต่เขาไปแวฝนยาน้ำเพิ่นแล้วก็ได้หับซองก็ถือว่าได้หับโอกาสดีๆเนาะหับซองน้ำเพิ่นไปจำนวนนึงไปให้ผู้ที่มีน้ำใจรวมแพร่ปัจจัยน้ำกันเนาะเบื้องต้นก็จะแมนการแผ่เฮ็ดบุญสมโภชพระและการสมทบทุนสร้างหอยาหลังใหม่เพื่อให้พ่อแม่ประชาชนผู้ศรัทธาได้มารับยาเพิ่นเมืองนำเพิ่นห่อนมาตัวบ่ห่อนเนาะได้ห้องยาก็มีศิษยานุศิษย์เข้ามารอท่ารับยาตามคิวจำนวนหลายสมควรซึ่งในภาพก็จะปรากฏเห็นผู้ใหญ่พาเด็กน้อยมาหาอาจารย์เบิ่งอาการแล้วก็รับยาตามอาการอาจารย์เพิ่นก็ได้ฝนยาให้คิดอาจารย์ก่อนอยากคิดใจเนี่ยพอได้หลายเลยขอบใจนี่ก็ย่างเลาะมากก็เห็นครูบาเป็นนางยนต์ได้หาโอกาสอย่างพระลงครูบาบุตรหนึ่งเนาะว่าสมโภชพระเพราะครูบาวัดเป็นยังสิมีแผนเฮ็ดอย่างอยู่องค์เด้อองค์นี้เลยบ่สมโภชปีที่2สมโภชปีเนี่ยกินสมจักปีเพิ่นสมโภชเพิ่นก็ตั้งใจว่าสิสม3ปี3ปีเทศพอคันมีโอกาสก็สิหาแพทย์ประจัยมาให้ก่อนออกเดินทางแวะเฮ็ดบุญจักข้าวให้สบายใจก่อนขี่รถออกเดินทางไปสู่จุดหมายที่เฮาอยากไปอับลมเย็นๆนำทางมีโอกาสก็แวะเฮ็ดบุญเด้อเพื่อนๆสบายใจดีหลังจากเฮ็ดบุญแล้วก็ออกสู่โลกของนักเดินทางกันต่อซึ่งจะเดินทางไปสู่เป้าหมายก็คือปากซองแดนหนาวเนาะปัจจุบันนี้นี่ก็อยู่ในฤดูร้อนเนาะปากเซลก็42องศาก็ได้ถือโอกาสนี้ขี่รถเล่นแล้วก็ขึ้นไปปากซองแดนหนาวเพื่อรับลมหนาวกันถึงจุดหมายปลายทางเป้าหมายที่หนึ่งแล้วเนาะกระสอบหากาแฟกินแล้วบัดนี้จุดพักรถของไอ้น้องสองหลอกที่มักมาแวะหากาแฟปากซองไอแลนด์เป็นจุดเช็คอินหนึ่งที่ได้รับบรรยากาศท่ามกลางสวนกาแฟอันเป็นวิวทิวทัศน์ที่น่าประทับใจปากซองไอแลนด์เป็นจุดเช็คอินที่ได้รับบรรยากาศท่ามกลางสวนกาแฟอันเป็นวิวทิวทัศน์ที่น่าประทับใจเมื่อใดมาสัมผัสสำหรับนักเดินทางก็มักเข้ามาแวะและมื้อนี้กันนัดเจ้าถิ่นไว้เนาะชวนเพิ่นกินกาแฟน้อยนึงก็เลยมาพอเพิ่นอยู่นี้ที่จริงก็ตั้งใจมาแวะสอบกินเบียร์เนาะอยู่ห้านี่แต่ก่อนเป็นคล้ายเบียร์นี่เป็นกาสับคนคล้ายกันแต่กาแฟอฟริกาโน่กันนั่งสอกสั่งกาแฟน้อยนึงนั่งชิวซึมซับบรรยากาศมะไข่เย็นมะ
น่าจะเย็นเลยหลังจากจิบกาแฟที่ไฮแลนด์แล้วเอากลับไปสอบอาจิบเบียร์ที่ห้างกาแฟ1971ซอยเข้าห้างนี่ก็อยู่ทั้งข้างกับองค์หมอเมืองปากซองเลยเนาะเมืองปากซองก็สังเกตง่ายๆคือแค่หัวจะมีซอยเนาะกี่ก็มาซื้อเลยแนมเบิ่งๆซ้ายก็สิเห็นห้างเพิ่นเนาะห้านกาแฟนี่ก็เป็นจุดเช็คอินของไอ้น้องสองหล่อเฮาอีกจุดหนึ่งโดยร่วมก็มีแขกคนหลายกลุ่มเข้ามาเวแต่ในนี่ก็มีพระเนาะมื้อนี้ก็เลยเจอพระสององค์เพิ่นก็เข้ามาเวพักผ่อนจิบกาแฟกันบ่ในระหว่างที่เฮายังถ่ายวิดีโออยู่แล้วก็หวังว่าใส่นอว่าห้างนี้คักดีแต่ว่าคันบ่ได้เป็นห้างนี่เพื่อนนี่สิเป็นเพื่อนห้างนะร้อนเลยเพิ่นว่าร้อนเนาะมาบ่เนาะเขาว่าลูกปืนก็ยิงสอบกันบ่หรือยังไงมาตอนนี้ก็พามายังส้มเพิ่นอารมณ์ไปกับบรรยากาศเก่าๆอารมณ์อดีตเก่าๆของหาดนี้หลังจากนั้นก็นั่งบรรเลงเพลงเบียร์คู่ร่วมกันตามวิถีชีวิตเนาะตามข่าวตามข่าวกับเสียวเนาะเป็นไดมาประจำอยู่ปากซองบ่มีหมู่ลิ้นน้ำกับมาลิ้นน้ำเพิ่นกินเบียร์ได้ซำนึงกับพักเนาะนั่งตั้งสติเยี่ยมออกเดินทางกลับบ้านได้ว่ามาจากปากซี่เนาะโมงก็ควรจะลงกลับเมื่อแล้วว่าฮอดปากซี่ก็สิค่ำล่ะสำหรับแซมวีเดย์นี้มื้อนี้ก็พาไปเลาะซัมนี่เนาะเมื่อนาสิพาไปใส่กับแวะมากดไลค์กดติดตามคลิปวิดีโอใหม่ของเฮาได้สำหรับมื้อนี้ก็อิ่มบุญอิ่มใจมีโอกาสละออกเดินทางกันเนาะบ๊ายบายสวัสดี